ต้องมีสุขภาพอะไรต่างเนี่ยตามปรารถนาที่หนึ่งไหมขาดเหลือยังไงส่วนใหญ่มันก็จะขาดเหลือตามส่วนที่สร้างให้เขาอันไหนที่ไม่มีสร้างเขามันก็จะขาดโอเคไหมจากนั้นส่วนที่สี่เราก็หาต้นแบบที่บอกอะพรีเทสแล้วก็สร้างเขาตามอันนี้หากลุ่มที่ที่จะให้เราทดลองไงไม่ต้องทั่วประเทศก็ได้กลุ่มที่ทดลองเนี่ยเพื่อที่เราจะหาเครื่องไม้เครื่องมือว่าสร้างเขาแล้วก็โพสเทสมาว่าถ้าเกิดเขาสร้างเขา2เดือนสมมุติแล้วเขามีโพสเทสที่ดีตามนี้แสดงว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือสร้างเขาเนี่ยมันประสบผลเราก็จะได้โมเดลแล้วก็เครื่องมือในนี้ที่จะเป็นต้นแบบของคนสุขภาพใช่ไหมครบก็มี4ส่วนครบพี่ก็เชื่อนะถ้าสถานที่ออกกำลังกายดีทำให้คนมาออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพจะดีขึ้นแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ของสสปีนี้เขาอยากให้เราทำในเรื่องของคนไทยไร้ภูมิคือเขาเจาะไปที่คนที่คนที่มีน้ำหนักน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินคนอ้วนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเมตาบอลิกซินโดรมคืออ้วนลงภูมิประมาณนี้นี่คอนเซ็ปต์เนี่ยเขาก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่ตัวกิจกรรมออกกำลังกายเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนแนวใหม่แล้วเพราะมาดูสิ่งแวดล้อมมาดูในเรื่องของแรงจูงใจอย่างเงี้ยนะฮะไม่ลงตัวกิจกรรมตัวกิจกรรมมันบอกอยู่แล้วล่ะว่าถ้าออกกำลังกายนี่มันแน่นอนลดได้แต่คนไม่รู้ไม่มาไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาผมว่าสุขภาพผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญเลยเป็น environment ที่สามารถที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ถ้าคนไทยไร้ภูมิมันกว้างนะเพราะว่าเราต้องดูว่าสมมติคนไทย60ล้านคนไปเข้าส่วนสุขภาพที่คนหรือการตัดสินแค่นั้นเองงานวิจัยเราก็ต้องสุ่มแหละไม่ใช่ไม่ถึงกับที่ผมพูดแต่ว่าเราต้องเลือกคนแล้วไงเลือกคนที่ทั่วประเทศมันก็จะต้องเป็นวิธีอย่างอื่นอย่างฮูลาฮูปเนี่ยฮูลาฮูปเนี่ยคนไทยไร้ภูมินะสมมตินะออกมาจริงนะแต่เดี๋ยวผลมันแอลบิดกระดูกลำบ้ามีปัญหากระดูกลำบ้ามีปัญหาเพราะมันเคลื่อนเกินมันเคลื่อนเกินมันเคลื่อนเกินขนาดโอเวอร์เทรนคือมันใช้มากเกินไปก็ไม่ดีนี่คือสิ่งที่บอกว่าสวนสุขภาพเราเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องที่ผลทีหลังที่มันจะเกิดที่ว่าคุณไปเจาะไปแท็กอะไรเพราะนั้นหนึ่งก็ว่าเนี่ยมันออกมาขายกันเต็มคนก็ใช้แล้วนะถ้าทำลายตัวเองมันไม่ใช่ไร้ภูมิขายเยอะๆเพราะนั้นถ้าคนไทยไร้ภูมิมันก็ต้องเป็นในเรื่องของมีอุปกรณ์อะไรที่คนมีแล้วก็สร้างเฟลเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปใช้เหมือนในฮูลาฮูปแต่ไม่ใช่ฮูลาฮูปเพราะฮูลาฮูปมันอันตรายใช่ไหมแต่พี่ไม่แน่ใจว่าสอสอสวัสดีค่ะกลับมาแล้วรายงานตัวแล้วรายงานตัวรองคณะ